สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิ่มเอมเปรมปรีกาแฟสดนะคะช่วงนี้มะม่วงออกเยอะเลยเดี๋ยววันนี้พี่เจจะมาชวนทำมะม่วงนมสดโยเกิร์ตปั่นกันค่ะเดี๋ยวมาลองทำกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะประกอบด้วย1มะม่วงสุก1ลูก2นมสด60ซีซี3น้ำเชื่อม30ซีซี4โยเกิร์ตรสธรรมชาติ1กระป๋อง5เกลือปลายช้อนนิดนึงนะคะถ้าเกิดมะม่วงของเราหวานมากเราอาจจะลดปริมาณของน้ำเชื่อมลงได้ค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มต้นที่มะม่วงปอกเรียบร้อยแล้วเราเอาจำนวนเศษ3ส่วน4ลูกนะคะเหลือเอาไว้นิดนึงสำหรับแต่งหน้านะคะเทลงไปในโถปั่นเลยค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำเชื่อม30ซีซีแล้วก็ตวงนมสดนะคะ60ซีซีค่ะเทลงไปในโถปั่นเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือแค่ปลายช้อนนะคะนิดนึงเอาใส่ลงไปด้วยหลังจากนั้นตักน้ำแข็ง1แก้วพูนค่ะเทลงไปเลยและนำไปปั่นค่ะมาถึงขั้นตอนของการเตรียมแก้วเสิร์ฟนะคะก็คือเราเอาโยเกิร์ตปริมาณสักนิดนึงก่อนนะคะรองที่ก้นแก้วแล้วก็ใช้ช้อนลากให้ทั่วแก้วนะคะด้านข้างแก้วก็จะทำให้มีริ้วสีขาวสวยและหลังจากนั้นเราก็เอามะม่วงปั่นที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปก็จะทำให้แก้วเนี่ยมีริ้วสีขาวสลับกับสีเหลืองเป็นสีสวยงามน่ากินเลยค่ะหลังจากนั้นก็เอามะม่วงนะคะที่แบ่งเอาไว้ในตอนแรกนะคะเอามาประดับที่ด้านบนของแก้วนะคะก็จะสวยงามนะคะพร้อมเสิร์ฟเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูมะม่วงปั่นนมสดโยเกิร์ตนะคะอันนี้อร่อยมากนะคะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะถ้ายังไงอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ